สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะอธิบายถึงหลักการแห่งพ่อแม่นะฮะเราควรจะรู้ว่าเรานั้นเกิดมาจากอะไรนะฮะถ้าเราไม่ได้เข้าใจสาระสำคัญของหลักการแห่งพ่อแม่เราก็ไม่อาจที่จะตอบปัญหาต่างๆของชีวิตได้นะฮะแม้ว่าเราจะมีความรู้มากมายมีวิชาการมากมายนะฮะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าหลักการแห่งพ่อแม่นั้นคืออะไรเราก็ไม่อาจที่จะตอบคำถามได้ว่าชีวิตของเราคืออะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของหลักการแห่งการสร้างสรรค์นะฮะภาพ4ภาพนี้นะครับก็คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์นะฮะที่จะอธิบายได้ว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนะฮะรวมทั้งอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับเราดูสมการนี้นะครับสมการนะฮะสมการนี้นะครับเรารู้จักสมการ e เท่ากับ mc สแควร์นะฮะอันนี้สมการนี้เรารู้จักเป็นอย่างดีนะฮะถ้าเรารู้จักแค่สมการนี้นะครับเราไม่อาจที่จะตอบคำถามได้ว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนะฮะแต่ถ้าเรารู้สมการทั้งหมดนะฮะโดยอธิบายจากพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้นะฮะเราจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนะฮะหลักการนี้นะครับมาอธิบายนะฮะซึ่งมีหลักการนี้กำกับนะฮะหลักการนี้กำกับก็คือนะฮะลูกนี้เกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เกิดมาจากพ่อแม่นะฮะทุกคนล้วนมีพ่อแม่นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่นั้นจะต้องมาก่อนลูกเสมอนะฮะนี่เป็นคำตอบแรกนะครับที่อธิบายว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนนะฮะโดยใช้หลักพื้นฐานของลูกนั้นมาจากพ่อแม่เสมอนะฮะดังนั้นพ่อแม่ต้องมาก่อนเสมอนะฮะนี่คือคำอธิบายที่แสนง่ายนะครับที่อธิบายว่าไก่นั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะฮะมันความเป็นลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยปราศจากพ่อแม่นะฮะมันจะต้องมีพ่อแม่ก่อนเสมอนะฮะนี่คือคำตอบต่างๆที่เราจะตอบคำถามทั่วทั้งเอกภพเลยนะฮะเอกภพต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่เริ่มแรกพ่อแม่แห่งสวรรค์นั่นเองโดยปราศจากการมีพ่อแม่ที่แท้จริงเริ่มแรกนะครับเราก็ไม่อาจที่จะมีหลักการต่างๆที่จะสร้างลูกขึ้นมาได้นะฮะลูกนั้นนะครับจะต้องพัฒนากลายเป็นพ่อแม่กลายเป็นปู่ย่าตายายกลายเป็นบรรพบุรุษนะฮะอันนี้คือสาระสำคัญของชีวิตที่เป็นจริงนะฮะเรามาดูฐาน4ตำแหน่งบ้างนะฮะฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับการแบ่งนะฮะแบ่งเป็นบวกเป็นลบนะฮะแบ่งเป็นชายหรือแบ่งเป็นหญิงแบ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับมีหลักการที่อธิบายถึงสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาระหว่างกันในฐาน4ตำแหน่งนี้นะฮะเช่นบวกนะครับมีปฏิกิริยากับลบนะฮะในโครงสร้างของอนุภาคมูลฐานเหล่านี้นะฮะก็จะมีปัจจุบวกกับปัจจุลบนะฮะซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะฮะผู้ชายนะฮะมีปฏิกิริยาต่อผู้หญิงผู้หญิงก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับกลายเป็นปฏิกิริยานะฮะนอกจากนั้นนะฮะปฏิกิริยาระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเมื่อมันถูกพัฒนานะครับก็กลายเป็นลูกที่เกิดขึ้นมานะฮะลูกก็มีปฏิกิริยากับแม่ของเขาและลูกก็ยังมีปฏิกิริยากับพ่อนะฮะรวมทั้งลูกเนี่ยก็มีปฏิกิริยาไปสู่ข้างบนด้วยไปสู่ปู่ย่าตายายด้วยนะฮะอันนี้คือนะครับคือปฏิกิริยา12ทิศทางนะครับที่เกิดขึ้นในฐาน4ตำแหน่งนี้นะฮะอันนี้
ไม่ใช่เฉพาะโครงสร้างของครอบครัวเท่านั้นโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับในเอกภพนี้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบของอนุภาคมูลฐานเหล่านี้นะครับนี่คือการอธิบายว่าไก่นั้นนะครับหรือพ่อแม่นั้นจะต้องมาก่อนลูกเสมอนะฮะเรามองเพียงแค่ว่าไก่กับไข่เท่านั้นแต่เราไม่ได้มองถึงนะครับการแบ่งระหว่างพ่อกับแม่นะฮะการแบ่งระหว่างบวกกับลบแล้วก็ปฏิกิริยาระหว่างกันนะฮะเราจึงไม่เข้าใจว่าไก่กับไข่นั้นนะครับอะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าเราดูจากฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับเราจะอธิบายได้จากสมการนี้นะฮะซึ่งจะต้องมี x นะครับที่อยู่ก่อน e นะฮะแล้วก็ก่อน mc สแควร์นี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับก็คือ x ตัวนี้คือผลนี่คือไก่นะฮะนี่คือลูกไก่นั่นเองนะครับอันนี้คือพ่อแม่ของไก่นะฮะแล้วก็มีปฏิกิริยานะฮะคือมีปฏิกิริยานะครับคือพลังงานนี้นะครับแล้วก็มีจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งสมการนี้ก็อธิบายถึงฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับและฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับก็อธิบายถึงอนุภาคมูลฐานเหล่านี้นะฮะจุดศูนย์กลางนะครับของอนุภาคมูลฐานนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งได้มีการแบ่งนะฮะการแบ่งนะครับก็ยังอยู่ในศูนย์กลางอยู่นะฮะแบ่งเป็นชายเป็นหญิงนี้นะครับก็อยู่ในศูนย์กลางของอนุภาคมูลฐานเหล่านี้นั่นเองนะครับและนะครับ e นะฮะซึ่งโคจรอยู่รอบๆนี้นะครับก็คือการรวมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรวมเป็น1อะตอมนะฮะก็คือการรวมเป็น1อะตอมนั่นเองขอให้ท่านพิจารณานะครับภาพ4ภาพนี้แล้วก็กลับไปคิดทบทวนนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วท่านก็จะพบคำตอบได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องราวของเอกภพจนมาถึงเรื่องราวของเราทุกคนนะฮะเราเกิดมาจากภาพนี้นะครับอย่างสมบูรณ์นะฮะไม่มีคำพูดใดที่จะมาขัดแย้งนะครับหรือโต้แย้งหลักการเหล่านี้ได้นะครับเราเกิดมาจากภาพนี้จริงๆนะครับทุกคนล้วนมาจากพ่อแม่นะครับนั่นคือการอธิบายถึงหลักการของพ่อแม่นั่นเองนะครับทุกคนจะต้องเข้าใจสาระสำคัญนี้นะครับแล้วทุกคนจึงจะสามารถจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่านะครับเรากำลังอธิบายถึงยุคใหม่นะฮะยุคใหม่ที่ทุกคนจะเข้าใจความจริงมือที่เหมือนกันทุกประการนะครับไม่ว่าในอดีตนะครับเราจะเชื่ออย่างไรนะฮะความเชื่อเหล่านั้นนะครับเป็นเครดิตทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่ความแท้จริงของชีวิตได้นะฮะความเชื่อของทุกศาสนานะฮะก็ล้วนมีความจริงอยู่ความจริงเหล่านั้นก็คือเครดิตที่จะต้องก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่นะฮะเมื่อความจริงทั้งสองด้านนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสนานะครับมีความเข้าใจความแท้จริงตรงกันนะครับทุกคนก็จะตอบปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตได้นะฮะสาระสำคัญของชีวิตในขั้นต่อไปนะครับก็คือการสร้างครอบครัวนั่นเองนะครับมันไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการสร้างครอบครัวดวงคตินะครับนี่คือการพัฒนาความรักชีวิตและสายเลือดนะฮะสายเลือดที่ดีนะครับจะถูกขยายต่อไปนะครับแล้วก็ภาพอุดมคตินี้นะครับก็จะถูกทำให้กลายเป็นจริงนะครับมนุษยชาติจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะพี่น้องที่มีพ่อแม่เริ่มแรกร่วมกันนะฮะในศาสนาต่างๆอาจจะเรียกสิ่งนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับความเชื่อต่างๆอาจจะเรียกว่าธรรมชาติเรียกอัลเลาะห์เรียกพระเจ้าหรืออะไรก็ตามนะครับใน
ทั่วโลกเลยนะครับความเชื่อนั้นมีมากมายหลายหลากนะฮะแต่ความแท้จริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับในยุคใหม่นี้นะครับทุกคนจะต้องมาสู่ความแท้จริงยิ่งยวดนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างมิอาจขาดได้ก็คือเรานั้นมีพ่อแม่เริ่มแรกนะฮะซึ่งเป็นพ่อแม่ที่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์นะฮะมันมีความเป็นพ่อแม่นี้มาก่อนนะฮะพ่อแม่นั้นมาก่อนลูกเสมอนะฮะแท้จริงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดของมนุษยชาตินั้นเป็นเรื่องราวของสวรรค์นะฮะถ้าปราศจากสวรรค์นะฮะเรื่องราวเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเราทุกคนนะฮะจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะครับความรู้ต่างๆนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือศาสนาก็ตามนะฮะอันนี้คือเส้นทางสำหรับทุกคนนะฮะเส้นทางที่มนุษยชาติทั้งมวลนะฮะจะก้าวข้ามไปสู่ความแท้จริงในยุคสุดท้ายนี้นะฮะในยุคปัจจุบันนี้นี่เองนะครับทุกคนนะฮะจะต้องเข้าใจถึงสาระสำคัญของพ่อแม่เริ่มแรกนะครับพ่อแม่แห่งสวรรค์นั่นเองนะครับกระบวนการต่างๆทั้งหมดนะฮะเป็นกระบวนการเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยในภาพนี้เป็นกระบวนการที่มีความมุ่งหมายเดียวกันมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันนะฮะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งมันจะต้องนับจาก1นะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9 10เรื่อยมาเลยนะฮะบางคนนะครับอาจจะเข้าใจตรง2นี้บางคนอาจจะเข้าใจตรง3นี้บางคนอาจจะเข้าใจ4บางคนอาจจะเข้าใจ5หรือ6แต่แท้จริงแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเกี่ยวข้องกันและเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่1 2 3 4 5 6จนมาถึงตรง10นี้นะฮะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับเหตุผลก็คือมนุษยชาติทั้งมวลนะฮะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่คือความแท้จริงของชีวิตนะฮะไม่ว่าทุกคนจะมีพื้นฐานความเชื่ออย่างไรนะครับแต่ความแท้จริงนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือไข่นะครับแล้วก็ไก่นะฮะเปรียบเทียบได้นะฮะว่าไก่กับไข่นะฮะซึ่งมันจะต้องมีพ่อแม่นี้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะมันจึงจะมีกระบวนการเหล่านี้ที่สร้างชีวิตต่อๆมาตามภาพนี้ได้นะครับมนุษยชาติทั้งหมดนะครับทุกชาติทุกศาสนาเลยนะครับต่างล้วนต้องแต่งงานนะฮะแล้วก็มีลูกนะครับแต่สาระสำคัญของยุคใหม่นั่นก็คือสิ่งเหล่านี้การแต่งงานหรือการมีลูกเนี่ยจะต้องกลายเป็นอุดมคตินะครับนะฮะมันถูกสร้างสรรค์ตามหลักการนะฮะหลักการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะโดยปราศจากอาณาจักรสวรรค์และพ่อแม่แห่งสวรรค์นะฮะหลักการเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับดังนั้น
ต่อไปนี้ทุกคนจะต้องตระหนักว่านะครับความรักชีวิตและสายเลือดนั้นจะต้องเป็นอุดมคติเท่านั้นนะฮะทุกคนจึงจะสามารถที่จะร่วมกันสร้างโลกอุดมคติได้นะครับนี่เป็นเหตุผลว่านะครับการแต่งงานต่างๆนะครับถึงถูกจัดขึ้นในทั่วโลกนะครับเรียกว่าพิธีรับพรมงคลสมรสนานาศาสนานะฮะทุกศาสนานะครับก็สามารถที่จะร่วมพิธีเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพิธีที่เป็นสากลนะฮะเป็นธรรมชาติเริ่มแรกของมนุษย์นะฮะซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกพัฒนาให้เป็นอุดมคติเท่านั้นนะครับไม่มีการแทรกแซงจากความชั่วร้ายใดๆนะฮะแม้ว่าผู้คนนะครับจะแต่งงานกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับพิธีเหล่านี้นะครับถูกจัดขึ้นในทั่วโลกนะครับเป็นพิธีเพื่อจะฟื้นฟูความรักชีวิตและสายเลือดนะครับให้เป็นอุดมคตินั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งยุคสมัยนะครับที่ได้มาถึงในเวลาปัจจุบันนี้นะฮะมนุษยชาติทั้งหมดนั้นจะได้รับประโยชน์เหล่านี้ร่วมกันนะฮะนะครับการสร้างครอบครัวใหม่นะฮะแม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานกันมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามนะครับทุกคนนะครับก็สามารถที่จะมาฟื้นฟูทุกคนนะครับก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูความรักชีวิตและสายเลือดของพวกเขาขึ้นใหม่นะครับตามอุดมคติเริ่มแรกแห่งการสร้างสรรค์นะฮะตามหลักการของสวรรค์อย่างสิ้นเชิงนะครับทุกคนจะต้องเข้าใจสาระสำคัญของความเป็นพ่อแม่นะฮะและกลายเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกหลานในอนาคตต่อไปนะครับ